สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะที่อยากสร้างรายได้กับ YouTube นะฮะก็ในวันนี้เราจะสอนวิธีการลบช่องนะครับที่มันจะเป็นออกนะครับก็ช่องนี้นะครับมีคนติดตามอยู่7คนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันติดเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเพราะว่าเคยเอาไอเดียเนี่ยนะครับไปปั่นเอาไอเดียนี้ไปปั่นนะครับทำให้เห็นนะการสร้างรายได้ของคุณถูกปิดนะครับถูกปิดการใช้งานอยู่นะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะมีช่องนี้อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องที่เอาไว้ทดสอบเฉยๆนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะมุมขวาบนนะครับตรงรูปไอคอนเราเนี่ยนะฮะแล้วคลิกที่ฟันเฟืองนะครับคลิกที่ฟันเฟืองนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับมันจะมีบัญชีนู่นนี่นั่นนะก็คลิกที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับแล้วก็มันก็บอกว่าลงชื่ออะไรบ้างนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านด้านผมเสียงดังนะครับก็กดตัวนี้นะครับลบช่องนะฮะกดลบช่องเลยปึ๊บแล้วบอกว่าคุณจะลบช่องใช่ไหมให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเดี๋ยวผมใส่ไว้ละให้มันจำไว้นะครับผมก็กดถัดไปโอเคแล้วกดส่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะส่งรหัสมานะครับว่าเราจะทำการลบช่องจริงๆนะคือส่ง SMS มานะครับเป็น SMS จาก Google นะครับเป็นรหัส6ตัวในที่นี้ผมได้รหัสคือเดี๋ยวนะหาก่อน923940923940จากเบอร์ที่ลงท้ายด้วย88คือเราต้องเอาซิมใส่ก่อนนะคือมันผูกกับเบอร์มือถือไว้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับพอรหัสถูกต้องเสร็จมันก็จะลบช่องให้เรานะนี่ซ่อนหรือลบเนื้อหาของคุณจาก YouTube นะครับต้องกันสตูดิโอออกแล้วนะครับกดเลือกอะไรอื่นๆก็โอเคลบระบบลบข้อมูลอย่างถาวรนะครับระบบไม่นำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาออกไปใช้ใหม่ปิดช่องนะครับรวมถึงเพลย์ลิสต์2อันที่คุณชื่นชอบด้วยนะครับตอนทั้งหมดตอนเนื้อหาของฉันคือจะลบหมดทุกอันเลยนะไม่เอาแล้วนะครับช่องไอเนี้ยกันสตูดิโอนะครับเพราะว่าคลิปปืนแอลกอฮอล์มันติดลิขสิทธิ์มันติดนะไม่ใช่ว่าไม่ติดนะครับมันติดนะครับจากนั้นเราก็ไปไอดีอื่นได้เลยนะครับก็แค่นี้แหละการลบช่องนะครับโอเคนะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ